เนี่ยเขาจะมายึดรถผมไปครับรถผมจอดอยู่เฉยๆไม่ได้วิ่งเข้าด่านไม่ทำอะไรผิดด้วยเอกสารผมก็มีครับผมเอกสารผมก็มีเนี่ยไลฟ์สดด้วยอ่ะเอกสารผมก็มีผมไม่พกบัตรประชาชนคุณเอารถไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปกับให้แม่ไปก็ได้เดี๋ยวพวกก็อ้าวว่าไงครับอยู่ดีเขามานี่เฉยเลยครับครับผมเข้ามาดูกันเยอะเลยครับเข้ามาดูกันเยอะช่วยแชร์ด้วย